หรือเปล่าซอยให้มันจบเอาเอาเอาเปิดเมื่อไหร่ก่อนจะเป็นลมหลับยอดแดดเฮ้ยพี่เขาอยู่ทั้งวันคืนนะผมอยู่ทั้งวันเราสั่งแบบสั้นๆแล้วกันเนาะฝากเลยค่ะอย่างเดียวเอาพูดถึงอินดี้ค่ะเป็นพระเอกของไทยรัฐค่ะครับก็เริ่มไหมคะเริ่มแล้วใช่ไหมโอเคครับก็จริงๆต้องขอบคุณพี่ธัญญามากๆนะครับแล้วก็ทางไทยรัฐมากๆที่ให้โอกาสดีได้เป็นดอนนะฮะในละครเรื่องดอนบ้านดอยปอยบ้านทุ่งก็เป็นละครคอมเมดี้เป็นละครที่มีสาระความรู้เยอะพอสมควรนะครับเกี่ยวกับการเกษตรเกี่ยวกับบ้านทุ่งหรืออะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่ก็มีเยอะครับก็เรียกว่าก็พลิกคาแรคเตอร์เราเหมือนกันเนาะพลิกคาแรคเตอร์ไหมเรียกได้ว่า 100% ดีกว่าคือที่มันเป็นคาแรคเตอร์ที่เราไม่คิดว่าเราจะได้เล่นคาแรคเตอร์แบบนี้แล้วก็ไม่คิดว่าด้วยบทบาทด้วยอะไรเราจะได้แบบเจอบรรยากาศที่มันอ่ะโอเคเป็นบ้านทุ่งเป็นแบบเป็นชนบทเลยแบบเนี้ยคือเราค่อนข้างที่จะแบบไม่เคยได้รับประสบการณ์แบบนี้แล้วพอมาเจอตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นประสบการณ์ใหม่ที่เราก็อ๋อมันเป็นอย่างนี้นะถ้าเราเล่นแบบละครสไตล์นี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าข้อดีคือมันคอมเมดี้พอมันเป็นคอมเมดี้ปุ๊บเนี่ยความเหนื่อยมันจะบรรเทาลงไปเยอะผมก็ยังคิดไม่ออกว่าถ้ามันเป็นดราม่าขึ้นมาเนี่ยโอ้โหจะขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับก็ติดตามกันได้เลยใช่ก็ติดตามได้เลยฮะก็วันที่10แล้ววันที่16โมงเย็นนะครับออนแอร์แล้ว10มิถุนายนนี้นะครับพี่ดีสารจากคุณแม่ค่ะบอกว่าห้ามมีเมียมีแฟนได้นะห้ามมีเมียจริงเหรอใช่โอ้โหสารจากแม่เลยเหรอก็ว่าอยู่ว่าทำไมก่อนออกจากบ้านวันนี้เขามองผมแปลกๆเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆอ่ะแม่ชอบพูดแบบนี้อยู่แล้วแต่เราบอกแม่ประจำว่าดีเป็นคนไม่ได้มานั่งชี้อายุอยู่แล้วไม่ได้เป็นคนมานั่งจิ้มอายุบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวมีครอบครัวสัก 3-4 นะ 3-5 นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าดีเป็นคนที่ไม่ได้ฟิกว่าตัวเองจะต้อง 3-5 3-6 หรืออะไรคือถ้าเกิดอีกวันใดวันหนึ่งอาทิตย์หน้าหรือเดือนหน้าเลยเนี่ยเรามีความรักขึ้นมา accidentally มีขึ้นมาเราเจอใครสักคนมาถ้ามันใช่เราก็มีแล้วถ้ามันใช่มากกว่านั้นอีกก็คือเราก็โอเคเราไม่ได้มานั่งรู้สึกว่าเฮ้ย 3-5 แล้วกันอีกขอทำงานอีก4 ปีผมไม่ฟิกผมรู้สึกว่าการทำงานกับการมีใครสักคนหนึ่งมันแยกกันอยู่แล้วมันไม่ใช่ว่าอ๋อโอเคเราพอเรามีปุ๊บเราต้องหยุดการทำงานมันไม่ใช่อย่างนั้นอยู่แล้วสำหรับเราใช่ใช่เราแบบว่าสร้างเนื้อสร้างตัวลุยงานก่อนอะไรแบบนี้ค่ะคือส่วนหนึ่งแม่เขาก็เป็นห่วงเราว่าเราจะหลุดโฟกัสงานเขาเป็นห่วงเรามากเรื่องการหลุดโฟกัสงานเขากลัวว่าวันใดวันหนึ่งที่จะแบบเฮ้ยถ้าเรามีความรักที่แบบมั่นคงทุกอย่างแล้วเราพร้อมแต่งงานมีครอบครัวมีลูกอะไรแล้วเขาจะกลัวว่าเราทิ้งงานจะกลัวว่าเราแบบเอ้ยรับละครสักเรื่องนึงแล้วกันจากเมื่อก่อนที่แบบโอเคเรารับอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเขากลัวตรงนั้นแล้วเราเป็นคนแบบนั้นจริงไหมไม่คือเราแยกอ่ะคือบางทีเราเจอสมมติเรามีแฟนเนี้ยแล้วถ้าเราทำงานก็คือเราก็รับงานปกติเราไม่ได้มานั่งเลือกแล้วเราไม่ได้แบบเอ้ยผมไม่เคยแบบเลือกนะว่าเฮ้ยถ้ามีแฟนต้องเลือกหน่อยว่ะเดี๋ยวต้องแบ่งเวลาให้เขาหน่อยอะไรเงี้ยไม่ใช่ซึ่งเขาก็เห็นอยู่แล้วซึ่งแม่ก็เห็นอยู่แล้วเป็นประจำว่าโอเคเราเป็นแบบนี้นะเราไม่เคยแบบไปปฏิเสธงานหรือว่าทิ้งงานหรือว่าทำให้ใครต้องเดือดร้อนอะไรเงี้ยใช่ครับสำหรับนี่ก็คือถ้าสมมติเราพร้อมแล้วก็อยากจะมีครอบครัวได้เลยมีใช่ผมถ้าผมพร้อมผมก็มีเลยนะคืออันนี้ผมพูดจริงนะไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเวอร์หรืออะไรนะคือเราไม่ค่อยมานั่งฟิกอ่ะอย่างที่บอกไม่ได้ว่าอ๋อขออีก5ปีแล้วกันต่อให้เจอความรักดีๆหลังจากเนี้ยอีกปี2ปีเราจะปฏิเสธผมไม่ได้เป็นอย่างนั้นใช่เราไม่ได้แบบเฮ้ยไม่เอาอ่ะไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยใช่คือถ้ามีปุ๊บก็คือโอเคถ้ามีแล้วโอเคใช่ถ้ามีปุ๊บเราไม่ได้มานั่งจำกัดว่าเฮ้ยอ๋อถ้าเรา31 32มันยังเร็วไปไหมถ้าจะมีลูกหรืออะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้ฟิกตรงนั้นใช่ครับใช่คือเหมือนกับว่าเราไม่อยากมีแฟนอยากมีภรรยาเลยอยากมีมีแฟนครับพี่หมายถึงว่าถ้าแบบมีแฟนแล้วก็พัฒนาไปมากกว่านั้นเราก็ยินดีเราไม่ได้มานั่งจำกัดเวลาจำกัดอายุตัวเองอะไรอย่างเงี้ยใช่บางคนอาจจะคิดว่าโอเคคบกับแฟนปุ๊บก็คบไปนานๆกว่านี้หน่อยต่อให้ใช่ก็ให้นานกว่านี้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้เป็นแบบนั้นคือเราอยากมีครอบครัวใช่ฮะใช่คือดิเป็นดิแม่รู้นะแม่รู้ว่าเราคือดิเคยบอกแม่ว่าดิอยากมีลูกใช่คือเคยบอกแม่ว่าอยากมีลูกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าดิเป็นคนมีฮ็อบบี้เยอะเล่นเกมต่อเลโก้อะไรอย่างเงี้ยคือเราเป็นคนชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วต่อเครื่องบินต่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วคือถ้าเกิดว่าทำกิจกรรมเหล่านี้กับลูกเราได้เราก็จะเอนจอยมันเป็นเหมือนอีกสิ่งนึงที่เราชอบใช่อันนี้คือสิ่งที่ดิคิดไว้นะอะไรอย่างเงี้ยใช่คือเรามีภาพของการเป็นคุณพ่อแล้วก็เป็นสามีภาพของการเป็นคุณพ่อเนี่ย
เรายังนึกไม่ออกเหมือนกันผมเคยถามเพื่อนผมอยู่เหมือนกันว่าเคยคิดไหมว่าถ้าเราเป็นพ่อเนี่ยมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพื่อมันก็ไม่มีใครตอบได้เพราะว่าคือเขาก็เห็นว่าเราแบบทำงานอยู่ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเวลาให้ตัวเองยังน้อยเลยอะไรเงี้ยมันจะไปเป็นพ่อได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คงคิดอย่างนั้นแหละจริงแม่มีถามหรือมีอะไรบ้างมามีหรือยังอะไรหรือยังแม่เขาก็เหมือนแบบเขาก็มีถามเขาก็มีแบบมียังอะไรอย่างเงี้ยโอเคไหมงานเป็นยังไงกระทบงานไหมเขามานั่งงี่เง่ากับงานเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะห่วงเราเรื่องนี้แต่ว่าเขาไม่ได้มานั่งฟิกว่าเฮ้ยคนนั้นต้องเป็นคนยังไงชอบทำอะไรเข้ากับเราได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้มานั่งฟิกว่าคนนั้นต้องเป็นนิสัยยังไงหรือฮ็อบบี้เป็นยังไงไลฟ์สไตล์เป็นยังไงแม่ไม่เคยฟิกเลยเขาจะให้อิสระในการตัดสินใจของเราพอสมควรคือถ้าเกิดมีปุ๊บพาไปดูตัวใช่คือผมเป็นคนที่ถ้าเราณจุดนี้นะณปัจจุบันถ้าผมแบบพบใครหรืออะไรยังไงคือก็คือพาให้แม่เจอเราไม่ได้มานั่งปิดอยู่แล้วว่าอ๋อไม่จะเพิ่งพาไปเจอเลยแล้วกันอะไรเงี้ยใช่ครับตอนนี้แม่ได้เจอยังคะตอนนี้มีใครหรือยังก็มีคนคุยอยู่ครับใช่ก็มีคนคุยอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าแบบโอ้โหแบบจะแบบเอาเปิดแล้วเว้ยเอาเว้ยต้องคนนี้แหละอะไรยังไม่ถึงขั้นนั้นใช่คุณแม่เจอยังคะก็สักแม่คนนี้แม่เจอแล้วแม่เจอแล้วก็สักพักนึงแล้วฮะใช่สักพักนึงแล้วเขาก็อย่างที่ผมบอกคือเขาไม่ได้วอรี่ว่าเฮ้ยเขาจะโอเคอะไรเงี้ยเขาเป็นห่วงฝั่งของผู้หญิงมากกว่าฝั่งดีด้วยซ้ำอะไรเงี้ยว่าเฮ้ยเราจะแบบไปทำเขาเสียใจไหมจะไปไม่มีเวลาให้เขาหรือเปล่าดูแลเขาไม่ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยคือแม่จะเป็นห่วงตรงนั้นคือเวลาเราเล่าอะไรให้เขาฟังปุ๊บเนี่ยแม่ก็จะถามว่าสิ่งที่แม่ถามกลับมาคือเรามั่นใจแล้วเหรอว่าเราจะดูแลเขาได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งโอเคมันก็เป็นคำถามที่เราก็มานั่งคิดว่ามันก็ต้องได้ดิอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่ครับโอเคโอเค